ยังไม่จบฮะแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของกองกตและสารรัฐธรรมนูญอาจจะขัดใจใครบางคนโดยเฉพาะลุงคนนี้ฮะ <c oughs> ลุงเนี่ยบุกไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฮะซึ่งเป็นที่ทำการของกองกตอ,อยู่ในนั้นนะครับเอาถุงปลาไปแล้วก็ไปปลาใส่พื้นโอ้โหเหม็นคุ้งไปหมดเลยคุณผู้ชมไปดูภาพกันเลยครับผมจะบอกว่ากกตผมสงสาร้องๆเขานะ น้องๆเขาไม่รู้เรื่องนะแต่พวกคุณทําให้องค์กรเน่าเหม็นเองเดี๋ยวสารเด ah. <Enfin> ี๋ยวฮะเอาละโอเคของๆโอเคโอเคอยากให้องค์กรเน่าเหม็นเนี่ยเหม็นเหมือนปลาปลาเหม็นยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยนะแต่องค์กรเน่าเหม็นนี่ ภูมิใจเหรอเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะลุงคนนี้ครับหิ้วถุงน้ำปลาบุกเข้าไปที่สำนักงานกกตที่อยู่ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็เอาถุงน้ำปลาเนี่ยปลาใส่นะฮะกำแพงนะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนห้องกระจกนะครับค่ะโอ้โหแตกกระจายเลยทีเดียวมืคุ้มไปทั่วตรงจุดนั้นมันเป็นจุดที่รับส่งเอกสารไงอ่าใช่อยู่ที่ชั้นสองนะครับเป็นเหมือนห้องรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็เอกสารนะครับ ก่อนที่รปภเนี่ยก็จะเอาตัวออกจากไปจากกรกะตนะฮะค<ะ>ือคุณผู้ชมฮะคือตังหวันั้นเนี่ยรปภเขาก็ประมาณบอกว่าอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะออกไปได้แล้วเพราะว่าคือจริงๆการที่มาทําแบบนี้เขาให้อยู่ได้แป๊บหนึ่งก็บุญแล้วนะฮะเนี่ยนะอ,อ้าวหลังจากนั้นลงุงคนนี้ก็ไปตอนที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นนะครับก็จะเอาถุงปลาที่เหลืออีกหนึ่งถุงเนี่ยไปปาแต่พอ,อ,อไปถึงที่ศาลครับ ปากฏว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะอะไรรู้ค่ะลุงเนี่ยแสงเกงขาสั้นมารปภบอกว่าแต่งตัวไม่ถูกระเบียบไม่เรียบร้อยเข้าไปไม่ได้ลุงก็ได้แค่เหมือนฝากถุงปลาให้กับรปภนะแล้วก็บอกว่าให้รปภเนี่ยเอาไปให้กับสารแทนแล้วกันแล้วก็บอกกับรปภบอกว่าเนี่ยไอ้น้ำปลานี่เหม็นแต่อย่าให้องค์กรเหม็นเหมือนน้ำปลาแล้วกันโอ้โหเนี่ยค่ะเออถุงนี้เลยนะเออแต่ยางเง คือเข้าใจลุงนะว่าลุงก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับการทํางานของกะกะตนะว่าทํางานทําไมเร็วอะไรปานนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นจังหวะพอดีพอดีเลยคือ,อคงอินกับเรื่องการเมืองมากอะแต่วิธีการของลุงก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับสําหรับลุงคนนี้ครับเป็นครูสอนเทนนิสนะเอาเป็นครูด้วย<ด>เป็นครูสอนเทนนิสนะครับอายุ6 7แล้วนะครับลุงเทวาครับหลังจากนั้นครับภูมกับสอนอทุงสองห้องก็เรียกลุงเทวาเนี่ยไปเสียค่าปรับ1000นะครับลุงบอกว่าลุงไม่มีหรอก มีแค่ร้อยเดียวเอาไหมล่ะถ้าจะปรับพันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอติดคุกแทนแล้วกันโอ้โหบอกอย่างี้เลยนะฮะไม่รู้ว่าลงเอ่ยอะไรยังไงบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับลุงเทวะครับลุงก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่าลุงอึออดอัดนะแล้วก็รับไม่ได้ไอาการทําหน้าที่ของกองกตแล้วก็สารรัฐธรรมนูญที่ชงเรื่องแล้วก็สั่งระงรับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณพิธาซึ่งลุงก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นการกันแกล้งกันชัด,ชด เจตนาสอยคุพิธาทาั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นสสมา4ปีไม่เห็นไปตรวจสอบแต่พอเขากําลังจะได้เป็นนายกเนี่ยก็ไปกันแกล้งตัดสิทธิ์เขาแล้วก็จะไปยุบพักเขาเฉยเลยเหมือนที่ทํากับพักอนาคตใหม่ก่อนหน้านั้นลุงก็รับไม่ได้ลุงขับแค้นใจเหลือเกินเมื่อกี้นี้ลุงถือถุงน้ำปลาให้ดูด้วยเนี่ยถุงเนี้ยที่ลุงเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดอก็ตั้งใจไปปาที่สํนานักงานกรกตแล้วก็สารรัฐธรรมนูญแหละ เพื่อประชดแล้วก็ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับการทํางานของทั้ง2องค์กรที่ว่านี้นอกจากนี้ครับลุงเทวายังพูดทิ้งทายเอาไว้บอกว่าขอให้8ปดพักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล312เสียงเนี่ยกอดคอกันให้แน่นๆ่นไว้นะครับอดทนอีกนิดเดียวรออีก9เดือนเท่านั้นเองก็สามารถปิดสวิตช์สวได้แล้วนะครับบอกว่าเหมือนว่าเป็นการปิดสวิตสวไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยลุงบอกว่า โอ้ก็อุตส่าห์ท,ทนกันมา8ปดปีแล้วยังทนมาได้เลยนี่แค่ทนอีก9เดือนเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะครับนอกจากนี้ก็ฝากไปถึงคุณพิธานแล้วก็แปดพักด้วยนะครับบอกว่าขอให้สู้ต่อไปนะจะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับพวกคุณเนี่ยได้ท,ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าเจอปัญหาอุปัรรคก็อย่าไปท้อถอยเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะอืมเ<อ>นี่ยค่ะคือตอนนี้นะคะทางด้านกะกะตเน,นี่ยนะคะ,ก,ะ,นนะ,คะก็ต้องมีการจัด เจ้าหน้าที่เป็นตำรวจสันติบาลนะคะเห็นว่า ไปกันรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยค่ะหลังจากลุงเอาน้ำปลาราไปปลาใส่นะคะออแต่ที่หน้าสารรัฐธรรมนูญน,นี่ก็จะมีแต่รอปภเท่านั้นนะคะออน้ำปลาาเนี่ยเอาจริงๆเนาะถ้าใส่โคกอย่างเงี้ยตำส้ตมตำมันอร่อยน,ออยนอะใส่แกงก็นวๆเนาะแต่พอปลาอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวไงเหม็นไงล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก็บไว้นานกี่วันแล้วอะ่ะบางทีลุงอาจจะซื้อแล้วก็เก็บเก็บไว้ด้วยซ้ำนะแล้วพวกนี้คือพอมันไม่ได้เอามาทำอาหารทันทีเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นมากยิ่งขึ้น